พี่บอลครับผลงานฤดูกาลนี้มันค่อนข้างไม่เป็นใจเลยพี่ปีหน้าเราจะสัญญากับแฟนบอลไปแล้วมันต้องมีการปรับอะไรบ้างไหมครับแล้วก็น่าจะมีการให้สัมภาษณ์กับหลายๆสื่อในแนวทางการทำทีมและเป้าหมายในฤดูกาลต่อไปการตกชั้นครั้งนี้มันกระทบต่อระบบอะคาเดมี่ในปีหน้ายังไงบ้างไหมครับพี่วันหรือมองแผนวางแผนกันแล้วยังไงบ้างครับก็ก่อนหน้านั้นเคยมีคิดครับว่าถ้าเราตกจริงมันจะเป็นยังไงแต่อย่างที่เรารู้กันทุกคนหรือทุกทีมที่เคยตกเขาจะรู้กันอยู่แล้วว่าสปอนเซอร์จะต้องโดนถอนโดนลดมาอะไรเงี้ยครับเราต้องมาวางแผนว่าเราเหลืองบประมาณอยู่เท่าไหร่แล้วเราแนวทางการทำทีมจะเป็นยังไงเหมือนอย่างที่ผมย้อนกลับไปครับว่าเดี๋ยวรอสรุปแถลงการจากสโมสรหรือว่ารอหลังจากประมาณวันที่26เสร็จนะครับน่าจะก่อนสิ้นเดือนนี้น่าจะมีคำตอบชี้แจงให้กับแฟนบอลสนามทุกคนรู้ว่านโยบายปีหน้าจะยังไงแล้วก็แนวทางการทำทีมจะเป็นยังไงในวิธีของพี่บอลก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเก็บตัวหลักไว้ฤดูกาลหน้าได้ไหมเพราะว่าหลายๆคนมันก็ค่อนข้างที่จะมีทางเลือกเนี่ยครับพี่อ๋อแน่นอนครับยังไงทุกคนยังอยู่ครับณตอนนี้นะครับเพราะว่าสัญญายังมีอยู่แล้วข่าวที่มีออกมาว่าเราจะขายใครยังไงไม่เป็นความจริงแน่นอนครับเรายังไงผมเมื่อกี้ที่ผมพูดกับแฟนบอลไปถ้าใครได้ยินผมบอกแล้วว่าผมพูดสั้นๆครับผมบอกแค่ว่าผมให้คำสัญญากับพวกแฟนบอลทุกคนว่าภายใน1ปีพวกเราจะกลับมาทำอีกหนึ่งให้ได้แน่นอนครับโอเคครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของ Thailand Sport นะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ